งนี้มาติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมามีเหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วที่ปัตตานีก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็มีเหตุป่วนเมืองนะคะ11จุดด้วยกันในพื้นที่3อำเภอของปัตตานีแล้วลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยมีการใช้จักรยานเสือหมอบเนี่ยล่ะค่ะเข้ามาใช้ในการก่อเหตุตบตาทางเจ้าหน้าที่นะคะล่าสุดก็เกิดขึ้นแบบเดียวกันอีกแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วย EOD เข้ามากู้ระเบิดเอาไว้ได้ทันหลังจากที่ชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยสามารถกู้ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่คนร้ายนำมาประกอบระเบิดแสวงเครื่องติดตั้งในรถจักรยานเสือหมอบค่ะซึ่งชาวบ้านพบว่ามีผู้นำมาจอดทิ้งไว้ที่หน้ามัสยิดตาลากอสามีลันริมถนนสายปัตตานียะลาหมู่4บ้านต้นมะขามตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีลักษณะถูกดัดแปลงโดยกระบอกน้ำติดอยู่กับตัวโครงจักรยานเสือหมอบแบบผิดสังเกตค่ะเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นการจราจรโดยใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในกระบอกน้ำน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะคะจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาโชคดีที่เก็บกู้ได้ทันก่อนที่จะระเบิดก่อนที่ระเบิดจะทำงานนะคะไม่เช่นนั้นชาวบ้านอาจได้รับบาดเจ็บได้ค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ารถจักรยานเสือหมอบคันดังกล่าวนั้นก็คือ1ใน5คันที่ปรากฏภายในภาพจากกล้องวงจรปิดจากเหตุที่คนร้ายไปก่อเหตุระเบิดป่วนเมื่อ11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าคนร้ายได้นำรถจักรยานมาจอดไว้เพื่อสร้างสถานการณ์แต่เนื่องจากระเบิดไม่ทำงานค่ะทำให้ชาวบ้านไปพบเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีผู้ใดได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมีเหตุอุกอาจค่ะที่มีคนร้ายนะคะก่อเหตุขับรถกระบะค่ะปาดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหนุ่มนะคะแล้วก็ได้ยิงด้วยค่ะจากนั้นก็ได้ฉุดนักศึกษาสาวที่มาด้วยกันไปข่มขืนกระทำชำเรานะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจส่งชุดสืบ3ชุดค่ะออกไล่ล่าคนร้ายค่ะจากเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณหน้าวัดอรัญญิกาวาสหรือวัดบ้านหนองโพนสูงหมู่ที่5ตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคนร้ายขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวิโก้สีดำปาดหน้ารถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้ปืนยิงนักศึกษาหนุ่มปี3แล้วก็ฉุดนักศึกษาสาวรุ่นน้องชั้นปีที่2ขึ้นรถไปกระทำชำเราก่อนปล่อยไว้บนเทือกเขาภูพานค่ะในเขตพื้นที่สภ.ภูพานจังหวัดสกลนครล่าสุดวันนี้นะคะพลตำรวจตรีมนตรีจรัญพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตำรวจพื้นที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานค่ะพบปลอกกระสุนปืน9มมตกอยู่พร้อมกับสอบสวนนักศึกษาหนุ่มสาวทั้งสองนะคะทราบว่าทั้งคู่ไม่ได้คบหากันคนที่ก่อเหตุก็ไม่ทราบว่าเป็นใครด้วยค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทิ้งประเด็นชู้สาวจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวน3ชุดลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะซึ่งก็ได้ทำการสเกจหน้าผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้ค่ะใครพบแล้วก็มีเบาะแสก็สามารถแจ้งทางตำรวจได้นะคะมาดูกรณีการเสียชีวิตของหนูน้อยวัย2ขวบนะคะที่แม่กับพ่อเลี้ยงบอกว่าหนูน้อยคนนี้เนี่ยทานขนมอลัวเข้าไปแล้วติดคอจนน้องเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจเขาออกหมายจับ2สามีภรรยาแล้วหลังจากผลการชันสูตรศพเด็กค่ะชี้ชัดบอกว่าถูกทำร้ายจนกระทั่งมีเลือดออกในสมองค่ะนางสาวปานิสาพลีใหญ่อายุ19ปีพร้อมกับนายนิสรนาชมพูอายุ34ปีสามีใหม่ถูกตำรวจภูธรกบิลบุรีนะคะยื่นขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดกบิลบุรีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กชายอมรวัฒน์ชื่นพอใจวัย2ขวบลูกของนางสาวปานิสาจนถึงแก่ความตายหลังจากที่ทั้ง2คนได้นำตัวเด็กชายอมรวัฒน์ส่งโรงพยาบาลกบิลบุรีแล้วแจ้งว่าเด็กกินขนมอาลัวจนติดคอต่อมาเด็กชายได้เสียชีวิตลงขณะที่ผลชันสูตรศพเด็กชายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพบว่าเด็กชายนั้นมีเลือดออกในสมองนะคะแล้วตามลำตัวก็มีบาดแผลหลายแห่งขาข้างขวาหักและมีรอยเขียวช้ำเหมือนถูกเตะส่วนผลการตรวจสอบสวนพยานทราบว่าแม่ของเด็กมักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ทำร้ายลูกชายนอกจากนี้ทั้งแม่และพ่อเลี้ยงเสพยาเสพติดทั้งคู่นะคะสามารถตรวจปัสสาวะผลเป็นสีม่วงจึงคาดว่าเด็กน่าจะถูกทำร้ายอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตค่ะแรงใจคนสู้วันนี้นะคะมาดูเรื่องราวของนักเรียนชั้นม.6ที่จังหวัดอ่างทองนะคะน้องเรียนดีค่ะสอบติดได้โควต้าที่คณะเทคนิคเภสัชกรรมวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือฐานะทางบ้านนั้นยากจนเดือดร้อนเรื่องค่าเทอมค่ะ
ที่151หมู่2ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะนางสาวพิจิตราสุทนหรือน้องพิมพ์นะคะกำลังช่วยแม่สารตะกร้าหวายหาเงินค่าเทอมค่ะหลังจากที่เรียนจบชั้นม .6 ที่โรงเรียนชุมชนวัดศรีขันธารามแล้วก็สอบติดโควต้าที่คณะเทคนิคเภสัชกรรมวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรที่ชลบุรีนะคะแต่ว่าฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินค่าเทอมค่ะน้องพิมพ์บอกว่าหลังสอบติดคุณแม่ไปยืมเงินจ่ายค่าเทอมไปก่อนแล้ว 11,900 บาทนะคะแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายค่ะทั้งค่าเทอมที่เหลือค่าที่พักทุกวันนี้รายได้มาจากการช่วยแม่รับจ้างสารตะกร้าหวายเดือนละ 4,000 ถึง 5,000 บาทเท่านั้นนะคะหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปเป็นลูกจ้างร้านขายยาหารายได้เสริมอีกวันละ140บาทค่ะบอกได้ว่าถ้าไม่มีเงินเรียนต่อคงต้องออกมาทำงานรับจ้างช่วยเหลือแม่ต่อไปนะคะวอนขอผู้ใจบุญค่ะช่วยเหลือน้องด้วยนะคะเรื่องของทุนการศึกษาค่ะบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโพทองชื่อบัญชีนางสาวพิจิตราสุทนนะคะเลขที่บัญชี 122-0-320-188 ค่ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักแล้วก็ยังเป็นวันจ่ายด้วยสำหรับเทศกาลตรุษจีนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่เยาวราชหน่อยเพราะว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวผู้คนมาจับจ่ายซื้อของเพื่อเส้นไหว้กันตั้งแต่เช้าตรู่อย่างแน่นเลยทีเดียวนะคะจากการลงพื้นที่ไปสอบถามค่ะประชาชนส่วนใหญ่จะลดปริมาณการซื้อของลงบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ยังคงซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการไหว้เจ้าแบบครบองค์ทั้งหมดนะคะทั้งนี้จากการสำรวจค่ะพบว่าราคาของไหว้ปีนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4-5% โดยราคาไก่สดทั้งตัวจะอยู่ที่300บาทนะคะเป็ดสดทั้งตัวอยู่ที่250ไก่ต้มสุกตัวละ450ถึง600บาทเป็ดพะโล้ทั้งตัว350ถึง450บาทค่ะส่วนผลไม้มงคลอย่างส้มนะคะปีนี้ก็กิโลกรัมละ100ถึง150บาทซึ่งก็จะมีการจัดเอาไว้เป็นเซตนะคะในราคา250ถึง280บาทด้วยค่ะทางด้านราคาขนมไหว้ไปอย่างเช่นพวกขนมเทียนขนมเข่งราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่20ถึง25บาทแล้วก็มีปุ๋ยฝ้ายนะคะราคา60ถึง80บาทส่วนบรรยากาศร้านทองคึกคักเช่นกันนะคะมีประชาชนมาซื้อเพื่อให้เป็นของขวัญแล้วก็เป็นอั่งเปาให้แก่กันมากขึ้นหลังราคาทองถูกลงค่ะจากเงินบาทที่ค่าแข็งค่านะคะเฉลี่ยประมาณ 10% ตั้งแต่ต้นปีอีกทั้งร้านทองส่วนใหญ่ก็ได้ทำทองรูปแบบแล้วก็ลวดลายใหม่ๆออกมาขายกันมากขึ้นที่สำคัญคือราคาถูกลงด้วยนะคะก็เลยทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าสมัยก่อนค่ะสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ค่ะที่มีการปรับแก้ไขให้กลไกของอุตสาหกรรมนี้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกนะคะติดตามจากรายงานค่ะในเวทีเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลต่อร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีการปรับแก้ไขในบางข้อเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ที่มีความก้าวหน้าไปมากนะครับรวมถึงปรับในบางข้อที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับกลไกการค้าโลกในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินี้ก็ไม่ได้แก้ทุกมาตรานะคะเราก็แก้เป็นบางมาตราที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าวิธีการของเราก็คือเอาตัวพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงร่างปรับปรุงเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วก็อธิบายเป็นมาตราเลยว่ามันมีแตกต่างจากตัวพระราชบัญญัติฉบับเก่ายังไงแล้วก็เปิดเวทีรับฟังว่าในแต่ละการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยเขามีความเห็นยังไงมันจะมีผลกระทบอะไรกับเขาบ้างนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรอันนี้ก็เป็นกระบวนการรับฟังความเห็นตามปกติที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ร่างพรบฉบับนี้มีการปรับให้ภาครัฐลดบทบาทการเข้าไปกำกับดูแลในบางเรื่องนะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีความคล่องตัวในด้านบริหารจัดการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างอิสระขณะที่เสียงจากประชาชนมีเห็นด้วยในบางข้อแต่ก็ยังกังวลว่าจะสร้างความอ่อนแอให้กับกลุ่มเกษตรกรส่วนประเด็นการตัดกองทุนสนับสนุนจากภาครัฐนั้นข้อนี้มองว่าหากเป็นการสนับสนุนเพื่อวิจัยและพัฒนาภายใต้ระเบียบการค้าเสรีก็ยังสามารถทำได้ครับพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับมีการแก้ไขนะครับเรื่องที่มาของเกษตรกรซึ่งความจริงเนี่ยเกษตรกรควรจะคัดมาจากเป็นกลุ่มตามพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยนะครับการที่แบ่งเป็นส่วนๆนะครับจากกลุ่มที่มาจากต่างส่วนกันและไม่สะท้อนความเห็นของเสียงส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าอันนี้ขัดจาก
เจตนารมณ์เดิมพ.ร.บ.ฉบับเดิมเนี่ยระบุไว้แต่ว่าให้อ้อยไปทำน้ำตาลเนี่ยมันจำกัดนะครับในส่วนของระบบรายได้เราเนี่ยนะครับทำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการเพิ่มเติมตัวนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์สำหรับพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ครับณวันนี้เนี่ยปี2560เนี่ยเรามีอ้อยมากกว่า100ล้านตันแล้วนะฮะฉะนั้นวันนี้เราส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลสิ่งที่ควรจะทำก็น่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอะไรที่เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ให้เจริญต่อไปสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะสรุปประเด็นรวบรวมทุกความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในปี2561นี้ครับธนุพลหนูนวลถ่ายภาพอานนท์มหิทธิรายงานพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่ญี่ปุ่นนะคะกลุ่มนักเต้นและนักดนตรีกลุ่มเนเก็ตค่ะพาเรดมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิงในย่านช้อปปิ้งในกรุงโตเกียวค่ะและเปิดประเด็นบันเทิงวันนี้นะคะจะพาไปดูความรักของครอบครัวแรปเปอร์คุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะเขาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปค่ะตั้งแต่มีครอบครัวแล้วก็มีน้องชูใจ